next time I gotta go to a different pharmacy because that didn't happen. ตอนนี้นะคะก็เลิกงานแล้วเนาะเลิกงานแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไม่รีบกลับบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปใส่เสื้อให้ระยะแล้วก็จะเตรียมแจกขนมนะคะตอนนี้เดวิดก็มาจอดรับของนะคะปฏิสั่งของไว้อะไรอย่างงี้นะคะยาร้องไห้นี่สิปูบอกเดวิดว่านายให้แต่งชุดระยานะคะมารับปูอะไรเงี้ยบอกตั้งแต่เช้าละก็ไม่ใส่เอ้า no crying เลยยะ no crying okay no cry baby okay no cry ร้องไห้ร้องไห้จะหาพ่อนะคะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วแต่งตัวให้เลยยะเนาะวันนี้นะคะเพื่อนร่วมงานก็แต่งชุดจัดเต็มแล้วทุกคน2คนเป็นแม่มดนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็เหมือนใส่ที่ม้วนผมอะม้วนไว้ตั้งแต่เช้าเลยแล้วเพราะว่าเขาตอนเย็นเนี่ยเขาจะพาลูกเขาออกไปเดินใช่ไหมคะใครมีลูกมีหลานเนี่ยก็จะแต่งตัวแล้วก็ออกไปเดินกับลูกกับหลานนะส่วนเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่แจกขนมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีคนเดินแล้วก็คนที่แจกขนมเด็กออกมาเดินแล้วค่ะโอ้โหกลับมาถึงบ้านนะคะพ่อก็จะใส่ชุดให้ระยะก่อนเลยระยะวิ่งหนีระยะไม่อยากใส่ She doesn't like it It's not that difficult What are you doing? It's not that hard It's not that difficult You make it so difficultHey, yeah. Oh, you're so scary, doggy. ตอนเรียบร้อยทุกคนก็คือใช้ชุดเดิมตั้งแต่ปีก่อนนะคะก็คือเป็นผ้าคลุมแล้วก็แต่งหน้าแบบเร็วๆเอาแบบอายแชโดว์ป้ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีขาวตั้งแต่ปีแล้วเหมือนกันก็คือไม่ได้ตั้งใจเล่นไงปีนี้ก็เลยเอาชุดเดิมๆมาใส่นะคะแล้วก็ระยะนะคะก็เป็นสแตนด์อัพชักกี้เด็ดตอนนี้นะคะผีก็เห็บหิวข้าวนะคุณทุกคนก็เลยมากินขนมจีนนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าขนมจีนหน้าตาเป็นไงคะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช้ปลาทูน่ากระป๋องนะคะก็คือดูหน้าตาขนมจีนก่อนจะมืดๆนิดนึงนะเพราะว่าในบ้านปิดไฟนะคะจะมีผักเครื่องเคียงของเรานะคะนี่มีมะระด้วยแช่แข็งนะยังแข็งๆอยู่เลยนะผักดองแบบนี้นะคะเป็นผักมันน้ำอาจาดอะไรประมาณนี้นะปูดองไว้แต่เมื่อวานนะคะนี่อันนี้คือหน้าตาขนมจีนของปูทุกคนน้ำอาจาดนะคะแล้วก็ผักดองแล้วก็ผักเครื่องเคียงนะตอนนี้เดวิดกำลังทำโจ๊กทานเองนะคะเพราะปูไม่ว่างทานส่วนชักกี้ระยะก็นั่งรอเด็กนะคะไม่รู้เด็กจะมาหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาพัมกินวางไว้หน้าบ้านนะคะเอาแค่สไปเดอร์ติดหน้าบ้านเฉยๆนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่า You shaggy you so scary ระยะชักกี้รอเด็กๆก็มีลูกชิ้นปลาที่ซื้อมาวันก่อนนะอร่อยมากเลยทุกคนถ้าหลายลูกอยู่นะคะแล้วก็เส้นขนมจีนก็มีอยู่แล้วเนาะใช้พริกแกงแดงนะคะตำใส่กระชายนะตะไคร้นะคะกระเทียม1กลีบหอมแดงเนาะแล้วก็ใบมะกรูดใส่ปิดท้ายนะคะแล้วก็จะได้มาแบบนี้เลยอร่อยมีพริกด้วยนะคะนี่แตงกวาถ้าเด็กไม่มาก็คือกินอิ่มเมื่อวานนี้อร่อยมากปูทานไป2รอบนะคะเด็กเขาน่าจะมาน่าจะต้องเริ่มมาแหละแล้วก็เขาจะมานุ่นเลยจนถึง2ทุ่มนิดๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ระยะคอยดูเพราะว่าถ้าเด็กมาระยะก็จะเห่าเห็นปลาเหรอคุณเชียร์นี่คิดโอเคโอเคเด็กเล็กจะออกเร็วหน่อยเด็กตัวเดี๋ยวมาช้าๆนะคะเห็นเด็กเล็กนิดเดียวก็ไม่ได้มาขอประตู rightI see them on the road, but not knocking the door. Well, they're missing out because they have pop. And this is the ขนมที่จะให้เด็กรวมปกติอันเล็กๆใช่ไหมแต่เรามีอันใหญ่นะคะไซส์ใหญ่เลยอันนี้เลยอุ้ยน่ากินอันเนี้ยใครมาก็ได้กินใครมาไม่ได้กินนะจ๊ะ
ซอสสไปซี่ can I have a little bite of that? Yeah. Bring it over here. What's those balls? Fizz ball. The bear. มันไงโอ้ well they are my first kiss so they keep them full set bar and pop why don't knock guys เฮ้ยอะNo, Rhea. No. Hello. Rhea, if you want to eat. No. มาเยอะนะทุกคนเพราะว่าเขามาทีเข้ามาเป็นกรุ๊ปนะคะตะกี้ลืมถ่ายไว้มา2คนแล้วก็แม่ก็แต่งตัวแต่งชุดเหมือนกันเพราะว่าผู้ปกครองก็จะพาเด็กออกมาเดินเล่นใช่มั้ยก็เฉลยโอกาสแต่งตัวแต่งชุดอะไรเงี้ยก็บางแก๊งก็มี 5-6 คนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอค่ำๆมืดๆหน่อยกว่านี้ก็น่าจะมีเด็กโตผ่านมาอะไรเงี้ยก็น้ำอัดลมหมดไป17ขวดแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดวิดเก็บไว้ทานประมาณ 4-5 ขวดนะคะก็มี32กระป๋องก็คือตอนนี้เหลือแค่ครึ่งเดียวนะคะขนมก็ตอนนี้คือตอนแรกอ่ะให้ทั้ง2อันให้ทั้งแบบน้ำอัดลมแล้วก็ช็อกโกแลตอันใหญ่นะตอนนี้เด็กบอกว่าให้เลือกให้เขาเลือกว่าจะน้ำอัดลมหรือว่าจะเอาขนมเพราะว่าเดี๋ยวของกินมันจะไม่พอนะคะ What is it babe What babe what are you doing eating whatยังมีช็อกโกแลตถุงนี้ด้วยนะทุกคนถุงนี้ประมาณ50ชิ้นนะคะเหลือน่าจะประมาณเศษ2ส่วน3เพราะว่าคนนั้นกินไปนะคะระยะเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้กินมีดตัวเองนะคะโหดมากเหี้ยมมากระยะกัดมีดนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแวมไพร์เหมือนแม่นะคะนี่ว้าวชูสเกรี่แวมไพร์โอเคซิดอัพแน่นไงระยะเฮ้See? There. Who are you? So scary. Dracula. Drac- Here. You Dracula? Okay. Wait, Rhea. Hello. Hi. Do you want a full-size chocolate bar or do you want a pop? Pop. Pop, okay. Pop and take a cheek for you. No.No. Thank you. Happy Halloween. Hello. Trick or treat. Tree.
What's up? How you doing? Other than this mess, you good? Oh yeah. What are you doing? Oh my. Good girl. Kiss. Good. Right? Great. No. You know good what? Girl. You know what kids likes? What? Mars. Really? That's what they do. They'll pick Mars. They like, chop on you, everyone. Mars. นะคะ ปู ก็ ชอบ นะ นี่ Right? Yeah. Stop it. No. 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 Two kids? Yeah. That's impossible. That's impossible. You eat them. No, no, it's fair. It's fair. It's fair. You didn't let me here for nothing. Thanks. เราก็เอาขนมห่อเล็กใส่ด้วยนะคะเพราะว่าอันใหญ่มันเหลือแค่4ชิ้นนะทุกคนใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะอันใหญ่นี่อันฟูลไซส์มาอันเล็กที่แค่ maybe two. Come on. Yeah. Okay. How do you all? Is this one have peanut butter on it? Chunky peanut. I don't like that. Chunky peanut. Babe. Where? No, wait. Here, here. Snickers. Where is it? Do you want a Snickers? Uh-huh. Do you want a Snickers? Uh-huh. Here. Have a Snickers. No. We gotta go Pokey, baby. Babe. Okay. Have a Snickers. No. Leave it. Come on, buddy. Thank you. What happened there? I didn't see that. Oh, we can hear that. Thank you. Leave it. You're gonna have to be careful because that's our arm right there. Leave it. Leave it. Trick or treat. Leave it. You're missing me. Leave it. You gotta be careful. There's an arm. Come here.
Come here. Yeah, come here. Come here. Come here. Is there more? วันนี้แอบกินขนมเด็กทวิกทุกคนอร่อยอืมเนาะเบ๊บ if it's a full price is how much is this one like $2 really yeah two maybe but yeah two-ish dollars really $50ขนมอันนึงนะคะทุกคนอันใหญ่ประมาณอันละ50 บาทหอมวันบ๊อบNo, like a vending machine, probably $1.50 or more, $2, mm-hmm. 50 baht. Yeah. Wow. Yeah, I know. How are you? Pop. Oh, the guy? Yeah. It's like, it's the face of the dog. It's red, like. Oh, green. Hello, tree. Yeah, believe it. Yeah. Believe it. Green. ตอนนี้ก็จะ3 ทุ่มทุกคนปุ๊กก็เลยแบบเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วก็เลิกจากขนมแล้วนะคะก็จะมีเด็กยังมีเด็กโตอะไรเงี้ยจะมีมาเคาะบ้างแต่เราก็ยังเหลือขนมนะทุกคนก็เหลือน้ำพัดลม1 กระป๋องนะคะแล้วก็เหลือขนมห่อเล็กๆเนาะแล้วก็ยากับพ่อเขาก็อยู่ข้างนอกนะคะเป็นเพื่อนแม่ตลอดเวลาก็จะได้ยินเสียงยาเห่าตลอดอะไรเงี้ยปีนี้เด็กก็เยอะอยู่นะแต่ว่าเปิดประตูเปิดไม่บ่อยเพราะว่าเด็กมาทีนึงอ่ะมาแบบ3-4-5-6 คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เปิดประตู2 คันก็10 คนแล้วอะไรเงี้ยก็เด็กก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะขนมชิ้นใหญ่ที่ซื้อมาแล้วก็ทั้งน้ำอัดลมเนี่ยก็หมดนะคะก็น่าจะประมาณ40-50 คนอ่ะได้ประมาณนี้ก็เฉลี่ยก็แบบประมาณนี้ทุกปีอะค่ะประมาณนี้ละคนแล้วก็ปีนี้นะคะจะแตกต่างกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็คือมันยังไม่หนาวปกติเนี่ยน้ำค้างมันจะแข็งแล้วประมาณแบบ 2-3 วันก่อนฮาโลวีนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คืนก่อนฮาโลวีนมันจะหนาวมากแล้วก็เด็กๆเขาก็จะใส่เสื้อทับเสื้ออะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้คืออากาศไม่ได้หนาวมากนะคะไม่ได้แบบถึง0 องศาอะไรเงี้ยเด็กๆเขาก็จะชิลๆกันเนาะก็แบบว่าอาจจะมีใส่เสื้อแขนยาวอะไรบ้างแหละแต่ว่ามันไม่ได้ต้องแบบว่าปกป้องตัวเองมากมายอะไรอย่างงี้ก็จะเห็นน้องๆก็จัดเต็มกันนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะวันปีนี้ก็เสียตังค์ไปเยอะอยู่ไม่ได้เสียตังค์ซื้อชุดตัวเองแต่ว่าก็เอาตังค์ส่วนนั้นเนี่ยไปซื้อเป็นขนมให้น้องๆแทนนะคะเดี๋ยวปีหน้าแก้ตัวใหม่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ปีหน้าสำหรับฮาโลวีนนะคะสำหรับปีนี้ก็แค่นี้แหละทุกคนไปเลยก็ผ่านไปแล้วนะคะค่ำคืนของฮาโลวีนนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากที่เราดูแบบว่าเอนเตอร์เทนดูเด็กๆอะไรมาแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้มันมีเรื่องเศร้านะคะจนปู่ก็มารู้ตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะว่ามีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นก็คือเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยที่มีหมาสีดำเนี่ยนะคะที่คุยกันเรื่องรั้วอะไรวันก่อนนะคะคือเขาโพสต์ลงใน Facebook บอกว่าเหมือนกับว่าเหมือนอะไรให้กับหมาของเขาอะไรเงี้ยถ้าใครติดตามปูนมาสักพักเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจจะมีน้องหมาตัวสีดำมันอะไรเงี้ยตัวใหญ่ๆที่แบบว่าอาจจะมีมาเล่นกับเรยาอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็มันจะมีบางปีที่เขาก็แบบใส่ปีกแล้วก็มาเคาะประตูอะไรเงี้ยก็เห็นเขามาตั้งแต่ปูมาอยู่ที่เนี่ยค่ะคือหมาเขาอายุน่าจะประมาณน่าจะ12 ปีแล้วมั้งแล้วก็แบบน่ารักมากนะคะคือแบบไม่ดุไม่อะไรเลยก็คือใครเห็นก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เรยามาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าสอนเรยาพอเขาหมาเขาชอบกินหญ้าอะไรเงี้ยเรียก็ไปกินหญ้าตามอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาเห็นแบบหมาตัวเนี้ยเรียก็จะวิ่งไปหาตลอดอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนเป็นเพื่อนคนเดียวของเรียอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เรียคือมีเพื่อนแมวแล้วเพื่อนแมวก็โดนรถชนนะคะเพราะว่าน้องชอบข้ามถนนอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านเนาะแล้วก็ที่เป็นเพื่อนอีกอันนึงของเรียก็คือนั่นแหละหมาสีดำที่เห็นกันตลอดแล้วก็แบบมาหากันอะไรประมาณเนี้ยนะคะ
ก็คือเหมือนน้องจะป่วยออดๆแอดๆมั้งเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนก็คืนวันฮาโลวีนอ่ะเขาก็โพสต์ประมาณเที่ยงคืนอะไรประมาณเนี้ยบอกว่าคือเขาต้องแบบกรุณาฆาตน้องนะคะก็สรุปว่าคือแบบน้องก็ไปแล้วนะทุกคนก็คือไปดาวหมาแล้วนะคะถูกกรุณาฆาตเนาะเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมาป่วยหนักหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ปุ๊กก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบเป็นวันฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เสียใจนะพอปูรู้ข่าวนะปูก็แบบตอนเช้านะปูก็แบบดูเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยเดวิดเพื่อนบ้านการุญยาคาดหมาเขาอะไรเงี้ยเดวิดก็บอกไม่นะปูบอกใช่มาดูสิอะไรเงี้ยต้องขอแสดงความเสียใจกับเขาก็ตั้งแต่เขาโพสต์ก็ยังไม่เห็นเขาเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเขาออกจากบ้านเขาก็จะพาหมาไปเดินทุกวันละหลายรอบอะไรเงี้ยจะเป็นกิจวัตรที่เขาทำตลอดแล้วหมากับลูกสาวเขาอายุพอๆกันคือเขามีหมาก่อนมีลูกสาวอีกแล้วก็ตอนนี้คือลูกสาวกับภรรยาเขาก็ย้ายออกเขาก็อยู่กับหมาใช่ไหมตอนนี้ก็คือหมาก็คือแบบไปดาวหมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีใครนะคะถ้าเห็นเขาปุ๊กก็คงไม่ถามแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบแค่แสดงความเสียใจให้เขาทำใจได้เดี๋ยวเขาก็คงบอกเราเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เข้าใจเลยทุกคนคือปุ๊กก็ร้องไห้ตามเลยนะตอนที่ปูเห็นว่าแบบเขาโพสต์ว่าเขากรุณาฆาตอะไรเงี้ยปูแบบน้ำตาไหลเลยเช้านั้นนะซึมไปเลยอะปูคือแบบอย่างน้อยก็แบบบอกเราบ้างว่าแบบเนี่ยฉันจะกรุณาฆาตนะหรือว่าแบบมาบอกเลยยะบ้างอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่นั่นแหละทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงกรุณาฆาตน้องคืนนั้นนะคะคือการกรุณาฆาตของที่นี่คือการต้องไปหาหมอนะจ่ายตังค์ไปก็หลายหมื่นนะคะเพื่อที่จะกรุณาฆาตนะแล้วก็แมวเพื่อนระยานะคะก็เสียแล้วข้างบ้านอีกข้างฝั่งนึงเนาะตอนนี้หมาก็ไปแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมีน้องอีกตัวนึงที่โดนกรุณาฆาตไปเหมือนกันก็คือเป็นหมาของแฟนเก่าน้องชายเดวิดตอนนี้เขาเลิกกันแล้วเนาะก็โดนกรุณาฆาตเหมือนกันเพราะว่าป่วยอายุน้อยกว่าระยะประมาณ4เดือนนะคะตัวนั้นอะถ้าแบบย้อนกลับไปดูวิดีโอตั้งแต่ระยะเล็กๆจะมีหมาตัวนึงที่แบบออกสีเทาๆหน่อยนะคะมาเล่นกับระยะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาโตแล้วเพราะว่าเขาเป็นหมาพันโตอะไรเงี้ยเขาป่วยก็เลยโดนกรุณาฆาตไปอีกเหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องเศร้าอีกเรื่องนึงนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะทุกคน